มาตรฐานของอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ลิเชสทุกตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเซลล์ชีวิตสเตลล่าคุณลุงต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีพาร์ทเนอร์เป็นโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็น HACCP GMP ISO 22000ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลระดับโลกโคเดดนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายกันว่ามันคืออะไรรวมทั้งมาตรฐานของฮาลาลอย.และมาตรฐานของ Thailand Trustmark ซึ่งทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถนำไปส่งออกและทั่วโลกรู้ได้เลยว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลค่ะนี่คือความละเอียดถี่ถ้วนในการเลือกคัดสรรตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงพาร์ทเนอร์ในการผลิตอาหารเสริมดีๆมาถึงมือผู้บริโภคทุกๆคนเลยนะคะแล้ววันนี้ครูรุ่งในฐานะเจ้าของแบรนด์ลิชเชสอาหารเสริมตัวสเตลล่าดีว่าคอฟฟี่และดีว่าทีค่ะเราได้เชิญพาร์ทเนอร์โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลมาถ่ายทอดเรื่องราวถึงมาตรฐานคุณภาพต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคของเรามั่นใจว่าอาหารเสริมทุกซองที่คุณทานเข้าไปในร่างกายนั้นได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะสวัสดีค่ะบอสจ๋าค่ะเจ้าของโรงงานนิวทิเลจำกัดนะคะก็เป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานระดับสากลโรงงานของเรานะคะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพในการผลิตเป็นที่สุดเวลาที่เราจะทำสินค้าอะไรออกสู่ตลาดหรือผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์เราก็จะใส่ใจในกระบวนการผลิตเป็นสำคัญมากๆเราจะใส่ใจเรื่องของว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์อะไรจะทานสินค้าอะไรเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะใส่ใจในเรื่องกระบวนการผลิตสำคัญดังนั้นเราจึงสร้างมาตรฐานของโรงงานให้เทียบเท่ากับระดับสากลนะคะมาตรฐานที่เราได้ GMP GMP ก็คือเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรว่าได้มาตรฐานหรือไม่กระบวนการผลิตได้มาตรฐานหรือเปล่ารวมถึงสุขลักษณะต่างๆของสภาพแวดล้อมของโรงงานรวมถึงพนักงานในการผลิตด้วยนะคะอันนี้เป็นใส่ใจในกระบวนการทุกขั้นตอนหลังจาก GMP แล้วเราก็ยังไม่หยุดที่ GMP เรายังไปต่อในเรื่องของมาตรฐาน HACCP HACCP คือเป็นมาตรฐานในการที่จะควบคุมกระบวนการผลิตที่เจาะลึกลงไปในจุดวิกฤตต่างๆจุดวิกฤตเช่นจุดที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่ามีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยหรือไม่ในกระบวนการต่างๆเนี่ยพนักงานที่เกี่ยวข้องในรับผิดชอบในจุดที่จะต้องหาจุดวิกฤตหรือจุดอันตรายว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในจุดไหนในกระบวนการผลิตบ้างถ้ามีข้อสงสัยว่าในกระบวนการผลิตณจุดที่มีความเสี่ยงจะต้องลงเข้าพื้นที่และตรวจสอบและถ้าเกิดพบว่ามีความเสี่ยงจะต้องหยุดกระบวนการผลิตทันที QC จะต้องตรวจสอบเช่นกันถ้าค้นพบหาแล้วว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นต่อความเสี่ยงมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาจนถึงหาวิธีการในการแก้ไขได้เราจึงจะดำเนินการในการผลิตต่อไปนี่คือกระบวนการค้นหาจุดวิกฤตหรือจุดอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคและต่อไปก็จะเป็นกระบวนการมาตรฐานของ ISO 22000ก็เป็นกระบวนการอีกหนึ่งขั้นตอนในการที่ควบคุมจุดวิกฤตจุดอันตรายของการผลิตอาหารเช่นกันใน ISO 22000จะควบคุมไปถึงต้นน้ำก็คือตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาหรือจัดซื้อเข้ามาใน HACCP เนี่ยจะควบคุมแต่ภายในในกระบวนการภายในในกระบวนการผลิตภายในโรงงานเท่านั้นแต่ ISO 22000จะเป็นมาตรฐานที่ยกระดับขึ้นในการที่ตรวจสอบไปถึงต้นน้ำว่ากระบวนการผลิตวัตถุดิบที่เราจะนำเข้ามาผลิตในโรงงานเรานั้นเนี่ยมีความปลอดภัยเช่นเดียวกันหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีกระบวนการในการควบคุมจุดอันตรายเช่นเดียวกันกับเราหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเราเจาะลึกไปถึง
เอาซอสไปถึงแหล่งต้นกำเนิดของตัววัตถุดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคของเราที่ซื้อสินค้าผ่านทางโรงงานนิวทริเล่ที่เป็นผู้ผลิตก็จะเชื่อมั่นได้ว่าสินค้ามีคุณภาพแน่นอนเพราะว่ากระบวนการต่างๆนั้นเราควบคุมลึกไปจนถึงต้นน้ำและตรวจสอบไปจนถึงปลายน้ำก็คือผู้บริโภคว่าได้รับสินค้าอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันด้วยความใส่ใจในมาตรฐานของบอสจ๋าและโรงงานนิวทริเล่ยังไม่หยุดอยู่ตรงแค่ ISO 22000เราใส่ใจในคุณภาพเป็นอย่างสูงเราจึงเพิ่มมาตรฐานในเรื่องของ Thailand Touchmark Thailand Touchmark เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่ระดับประเทศให้การสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ Thailand Touchmark เป็นโลโก้ที่ยืนยันตัวหนึ่งว่าเวลาที่สินค้าเราส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเมื่อลูกค้าของเราที่อยู่ในต่างประเทศเห็นโลโก้ตัว T Thailand Touchmark นี้เขาจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือสินค้าตัวนี้ที่เขาจะซื้อมาทานซื้อมาใช้ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนการรับรองจากระดับประเทศไทยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงนี่ก็เป็นตัวนึงนะคะที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆมาตรฐานฮาลาลโรงงานนิวทริเล่ก็ได้รับการรับรองจากมาตรฐานฮาลาลเช่นกันมาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมทั่วโลกถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีโลโก้ฮาลาลที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องทำให้ชาวมุสลิมทั่วโลกไว้วางใจเชื่อมั่นในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นโรงงานนิวทริเล่เราได้รับการรับรองจากฮาลาลอย่างถูกต้องในกระบวนการผลิตจะมีความเข้มข้นในการตรวจสอบการเลือกใช้วัตถุดิบและถึงกระบวนการผลิตจะต้องได้รับมาตรฐานอย่างถูกต้องในกระบวนการที่ไม่มีความสุ่มเสี่ยงต่อสิ่งต้องห้ามของชาวมุสลิมค่ะดังนั้นบอสจ๋าจึงขอให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้บริโภคต่อเจ้าของแบรนด์ผลิตสินค้าผ่านโรงงานของนิวทริเล่คุณจึงมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพที่บอสจ๋าใส่ใจในทุกกระบวนการก่อนที่จะผลิตสินค้าออกสู่ตลาดตัวบอสจ๋าเองให้ความสำคัญและทำการตรวจสอบด้วยตัวเองทำการทดสอบด้วยตัวเองจากแล็บของเราค่ะสเตลล่าอาหารซ่อมแซมเซลล์ผิวและเป็นต้นกำเนิดของเซลล์ชีวิตที่มีคุณภาพเราสองคนมั่นใจในคุณภาพและคุณลูกค้าที่รักของเราทุกคนก็มั่นใจในคุณภาพได้เช่นกันค่ะ